พาทุกคนมาชมบรรยากาศยามเช้าเยอรมันนะคะตอนนี้ก็เข้าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนิดนึงแล้วแล้วก็เหมือนจะมีฝนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูสตรอเบอรี่ที่สวนหลังบ้านนะคะองุ่นปีนี้ก็ไม่สวยเลยค่ะลูกค่อนข้างที่จะเหี่ยวแห้งไปเองนะคะเพราะว่าอากาศไม่ค่อยจะสมดีเท่าไหร่ในปีนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาแวะหาสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ลงฤดูนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพอเขาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบเดี๋ยวเราจะมาแวะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเนี่ยค่ะสตรอเบอรี่ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยค่ะเขากำลังมีดอกเราจะมาแวะดูนะคะให้เพื่อนได้ชมสตรอเบอรี่ไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีหรือเปล่านะคะต้องแหวกเอาค่ะเพราะว่าใบของเขาค่อนข้างพุ่มจะขึ้นหนานะคะเห็นแล้วนะคะนี่เห็นแล้วนะคะลูกสมบูรณ์มากๆเลยค่ะนี่สตรอเบอรี่ของเราได้เด็ดอีกแล้วลูกนึงนี่ได้แล้วลูกค่อนข้างจะใหญ่และสมบูรณ์มากเลยค่ะนี่เด็ดแล้วนี่สวยเลยค่ะตรงนี้ก็มีอีกลูกนึงนะคะและก็ข้างในเนี่ยค่ะแต่ยังไม่สุกนะคะเราต้องรอให้เขาแดงจัดๆนะคะถึงจะหวานเดี๋ยวเรามาเด็ดลูกนี้ก่อนเลยได้แล้วลูกนึงผลก็เริ่มจะโปรยปลายมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขากำลังมีดอกขึ้นมานะคะแล้วก็มีอีกผลนึงตรงนู้นก็กำลังขึ้นมานะคะนี่เราจะมาแหวกอีกนะคะเพราะว่าเขาจะสุกอยู่ใต้ใบเด้อผลของเขาก็จะอยู่ใต้ใบอันนี้ก็ยังมันแดงค่ะนี่ถามว่าถ้าขึ้นเยอะมันก็เยอะอยู่นั่นแหละนะคะบรรยากาศผลก็เริ่มปุยปลายมาแล้วค่ะผักของเราก็ขึ้นสวยนะคะดูมะเขือเทศนู่นนะขึ้นโพหลังคามานู่นแล้วค่ะผลก็เริ่มมาแล้วมี2ลูกที่เหลืออยู่ตรงนี้ค่ะนึกว่าหมดแล้วยังมีอีกนะคะนี่ต่อนี่แล้วก็มีตรงนี้อีกลูกนึงค่ะลูกนี้ก็สวยเหมือนกันเด็ดเลยค่ะไปทานกับยูเกิร์ตตอนเช้านะคะแล้วก็แหวกตรงนี้ก็เจออีกลูกหนึ่งนะคะนี่อยู่ข้างล่างเลยนี่ลูกนี้ก็สวยค่ะเราก็จะเด็ดอีกแดกให้ทานทุกวันเลยนะคะ